เรียกเสียงจากบรรดาแฟนคลับได้ทันทีที่เจสสิก้าจองอดีตนักร้องเสียงหลักวงเกิร์ลเจเนเรชั่นออกมาขอบคุณแฟนชาวไทยที่ยังต้อนรับและสนับสนุนอัลบั้มใหม่ในงาน Thailand Fan Meeting 2016 Jessica First Premium Live Showcase in Bangkok เกือบ2ปีที่เจสสิก้าแยกตัวจากเกิร์ลกรุ๊ปแถวหน้าของเกาหลีใต้มาออกผลงานเดี่ยวและเดินหน้าธุรกิจไม่นานก็ถูกจัดติด1ใน5เศรษฐีหน้าใหม่แดนกิมจิโดยธุรกิจแฟชั่นที่บุกเบิกด้วยตัวเองขณะที่ผลงานเพลงก็ได้ Fabulous แรปเปอร์ดังจากสหรัฐมาร่วมงานและเธอยังได้เครดิตในฐานะผู้แต่งถึง4เพลงในอัลบั้มใหม่ด้วยรูปลักษณ์และความสามารถรอบด้านทำให้เธอยังมีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกวงเคป๊อปชื่อดังแล้วก็ตามเหมือนเป็นการพัฒนาของเขาอีกก้าวหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราติดตามเกิร์ลกรุ๊ปมาเนี่ยหลายๆคนก็เชื่อว่าการที่ได้เดบิวต์เป็นโซโล่เนี่ยถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองอีกขั้นหนึ่งก็ดีใจกับเจสสิก้าเขาด้วยค่ะที่เขาได้พัฒนาตัวเองมาถึงขั้นนี้แล้วก็แฟนๆทุกคนก็ภูมิใจในตัวเขาค่ะตัวส่วนตัวผมอาจจะไม่ซีเรียสเท่าไหร่เพราะตัวเขาไม่ได้ถึงกับลาวงการก็ต้องทำใจว่าอาจจะไม่เหมือนเดิมบ้างอาจจะมีขาดหายไปบ้างแต่ก็วงก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนก็โอเคไม่ได้ถึงขั้นยุบวงหรืออะไรคุณสักนิดนึงครับค่ะชื่อคุณค่ะวันนี้ทำไมเราอยู่ในความสงบขนาดพี่คิวค่ะเป็นพิธีกรงานแฟนมิตรเกาหลีนะคะมาอยู่หลายงานเหมือนกันค่ะก็ต้องเจอกับการที่จะต้องตั้งคำถามกับศิลปินที่เป็นศิลปินบินเดี่ยวแยกออกมาจากวงมีข้อควรระวังด้วยใช่ไหมคะครับจริงๆแล้วมันก็สำหรับเด็กไทยนะหรือแฟนคลับในประเทศไทยนะครับเขาไม่ได้สนใจนะตรงนั้นเท่าไหร่หรือบางกลุ่มก็เซนซิทีฟมากๆห้ามพูดถึงเลยอะไรที่เกี่ยวกับผลงานเก่าให้พูดถึงปัจจุบันไปข้างหน้าครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเหรอคะพี่กิวอันนี้ต้องเป็นเรื่องของกฎจากฝั่งทางเกาหลีเองนะครับทางบริษัทค่ายเขานะครับในการกำหนดมาถึงตัวเราต้นปี2016ที่ผ่านมามีปรากฏการณ์นักร้องเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีระดับแถวหน้าประกาศแยกวงทั้ง To Anyone และ Miss A ซึ่งล้วนอยู่ในวงการมากกว่า6ปีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากจุดอินตัวที่ค่ายแทบไม่ป้อนงานใหม่จนสมาชิกที่มีทางเลือกตัดสินใจบินเดี่ยวทั้งเจียมิสเอไม่ต่อสัญญาเพื่อลุยวงการบันเทิงในจีนบ้านเกิดที่แฟนคลับเหนียวแน่นส่วนมินจีคาร์แดนซ์วง To Anyone ได้ค่ายใหม่เปิดทางให้ทำงานเบื้องหลังทั้งเขียนเพลงและเทรนศิลปินฝึกหัดข้อดีของการใช้เดี่ยวยังทำให้ออร์แกไนเซอร์ดึงตัวมาพบแฟนคลับในประเทศต่างๆง่ายขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงว่าบรรดาแฟนคลับอาจให้การสนับสนุนไม่เท่าครั้งเป็นสมาชิกวงไอดอลถ้าเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับการแมเนจการจัดการนะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็จะง่ายนะฮะในเรื่องของถ้าเป็นในมุมมองของออร์แกไนเซอร์เองเนี่ยอย่างเช่นการโอเปเรชั่นโปรดักชั่นอะไรทุกอย่างมันก็จะง่ายกว่ากลุ่มข้อเสียเหรอก็แฟนคลับน้อยลงแฟนคลับน้อยลงแต่พูดถึงความนิยมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาด้วยการเลือกจัดแฟนมีตติ้งที่ไทยเป็นประเทศแรกถัดจากเกาหลียังสะท้อนความเชื่อมั่นที่เจสสิก้ามีต่อแฟนคลับไทยแต่ก็มีรายงานว่าบัตรแฟนมีตติ้งของเธอขายได้ช้ากว่าที่คาดการเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะจัดงานโดยทิ้งระยะห่างจากมีตติ้งครั้งที่แล้วแค่ปีเดียวทำให้ขายบัตรได้น้อยกว่าครั้งแรกรวมถึงการออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวก็อาจส่งผลให้เธอต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เพื่อรวบรวมฐานแฟนของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งชอบค่ะ